สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับชง DIY ค่ะตามที่สัญญากันเอาไว้นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำมักกะลองค่ะไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีแรกนะคะเริ่มจากแบ่งดินออกมาเป็น2ส่วนนะคะเท่าๆกันนั้นคลึงดินให้เป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็มาพันล้อมรอบแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นใช้เข็มหรือ dotting tool นะคะมาจิ้มให้เป็นส่วนฐานของมักกะลองค่ะแล้ว1ฝาง่ายมากเลยใช่ไหมคะมักกะลองนะคะมีฝาบนกับฝาล่างอันนี้ก็ทำฝาล่างกันนะคะทำส่วนฝาเสร็จแล้วแล้วก็เอาสีขาวนะคะมาทำเป็นครีมนะคะใส่เข้าไปตรงกลางค่ะจากนั้นนะคะเอา dotting tool นะคะมาตกแต่งอีกเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะมักกะลองของเราดูวิธีทำฝามักกะลองแบบที่2กันค่ะอันนี้จะต้องมีตัวคัตเตอร์นะคะที่เป็นกลมๆเล็กๆอาจจะใช้ฝาขวดก็ได้นะคะมาตัดหลังจากนั้นค่ะเอาวงกลมอันนึงไปซ้อนทับกับอีกอันนึงค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใช้ dotting tool หรือเข็มนะคะตกแต่งส่วนของฐานค่ะที่เป็นลายขู่ขาค่ะทำเสร็จ2ฝาแล้วก็เอาสีขาวมาทำเป็นไส้ตรงกลางนะคะแล้วก็กดเข้าหากันค่ะจะได้แน่นจบแล้วค่ะวิธีปั้นมักกะลองทั้ง2แบบเพื่อนๆก็ลองไปทำดูกันนะคะสำหรับใครที่ชอบวิธีการปั้นต่างๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะฝากติดตามเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของชง DIY ด้วยนะคะสำหรับใครอยากดูวิธีปั้นคุกกี้แบบด้านบนก็คลิกที่ตัววิดีโอได้เลยค่ะเพื่อนๆอยากให้ลองปั้นอะไรอยากให้ลองทำอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย